สบายดีนางเฮียนซันม .7 มูดทุกคนเป็นแนวไหนพวกหลานสบายดีบ่คือสิสบายดีมูดทุกคนเนาะในชั่วโมงนี้พวกหลานจะได้มาพบกับอาจารย์แก้วตื่นอีกเทื่อนึงในวิชาประวัติศาสตร์เนาะแต่คลิปมื้อนี้เฮาจะพบกันก็คือแม่นคำถามท่วนเพื่อใกล้เคียงเข้าในการสอบเสียงเนาะก่อนอื่นหมดอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าปิดปากแล้วพวกหลานนึงเพื่อความสะดวกและความชัดเจนในการอธิบายบทเรียนให้พวกหลานเนาะเอามาเริ่มทวนบทเรียนกันเลยเนาะพวกหลานเนาะเข้ามาเข้าคำถามข้อหนึ่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประเทศใดเนาะภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มโลกเสรีและกลุ่มประเทศสังคมนิยมเนาะข้อที่สองบัดนี้สาเหตุต้นต่อของวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจในสหภาพโซเวียตในปีค.ศ. 1980เป็นแนวใดเนาะแม่นผลผลิตกสิกรรมบ่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนหรือว่าผลผลิตกสิกรรมบ่เพียงพอกับการบริโภคของประชาชนเนาะบัดนี้เฮามาสืบต่อข้อ3การลดพรการสะสมอาวุธให้แฮงของ2มหาอำนาจมีผลดีต่อโลกด้านใดหลายที่สุดเนาะการลดพรความการลดพรการสะสมอาวุธให้แฮงของ2มหาอำนาจนั้นมีผลดีในการผ่อนคลายความเคร่งตึงของ2มหาอำนาจบ่ว่าจะเป็นมหาอำนาจที่ว่านำทางโลกเสรีก็คือสหรัฐอเมริกาและผู้นำทางโลกสังคมนิยมก็คือสหภาพโซเวียตเนาะนอกจากคำถาม3ข้อนี้แล้วอาจารย์ยังมีคำถามอีกเนาะ9ข้อเพื่อให้พวกหลานเป็นคำถามก็เกี่ยมเข้าในการสอบเสียงหรือว่าเป็นคำถามทวนเนาะถ้าว่าจุดใดบนใดที่พวกหลานยังบ่เข้าใจในคำถามทวนเฮาจะมาสืบต่อในการเปิดห้องสอนโกโกมิตรเนาะอาจารย์ขอฝากไว้ว่าช่วงเฮาเปิดห้องสอนโกโกมิตรหั้นบ่ให้พวกหลานขาดเรียนเด้อพวกหลานให้เข้าเรียนถึกโมงและถึกเวลาให้พากันตั้งใจเข้าในการทำเรียนถ้าพวกหลานขาดเรียนก็สิบ่สามารถแก้ไขข้อข้องใจจุดที่เฮาบ่เข้าใจได้เนาะพวกหลานเนาะให้พากันตั้งใจทำเฮียนบ่ว่าจะเป็นวิชาใดก็มีผลประโยชน์เบิดทุกวิชาเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากไว้ว่าช่วงนี้เป็นการระบาดของพยาธิโควิดให้พวกหลานพากันรักษาสุขภาพเด้อพวกหลานเด้อนอนแต่เว้นตื่นแต่เช้าซอยเวียกพ่อแม่ตามความสามารถและความเหมาะสมต่างอย่างนั้นก็เป็นก้าเกี่ยมเข้าในการทำเฮียนบ่ว่าจะเป็นวิชาใดเนาะก้าเกี่ยมเข้าในการทำเฮียนการสอบเสียงพวกหลานต้องมีความตั้งใจและมีความห่าวหันเอาในการทำเฮียนให้หลายๆเนาะหลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์ที่บ่มีผลประโยชน์เด้อพวกหลานเด้อถ้าเล่นโทรศัพท์หลายนอนดึกก็จะบ่มีผลประโยชน์ต่อเฮา1นอนตื่นสวยเข้าเฮียนบ่ถึกโมงถึกเวลาโทรศัพท์เป๊ะๆก็จะบ่สามารถเข้าเฮียนได้เนาะสุดท้ายนี้อาจารย์แก้วก็ขอคำว่าขอขอบใจพวกหลาน